มอเตอร์ BLDC 72โวลต์ 3,000 วัตต์กำลังสูงสุดได้ถึง15กิโลวัตต์เมื่อใช้คอนโทรลพีค10 400แอมป์แบบพาวขับตรงสามารถทำความเร็วสุดๆได้เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อใช้คู่กับคอนโทรลเลอร์90โวลต์ 400 แอมแปร์ของเราขึ้นอยู่กับการทดเฟืองที่ล้อหลังมอเตอร์มาพร้อมพาวขนาดใหญ่ที่ปลาย20มิลลิเมตรขนาดที่โคนพาว25มิลลิเมตรและสป็อกเก็ตเพื่อขับโซ่ไปยังล้อหลังสามารถเร่งออกตัวได้ดีทางบริษัทมีคอนโทรลเลอร์แบบไซด์เวฟให้เลือกแบบ90โวลต์แม็กพีค400แอมแปร์และ120โวลต์พีค300แอมแปร์และ72โวลต์พีค600แอมแปร์รุ่นนี้จะออกตัวแรงขึ้นคอนโทรลเลอร์และให้ความเร็วสูงสุดเกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือรุ่นแรงดันสูงได้เกิน150เมตรต่อ150กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาพร้อมกับคันเร่งมือหรือคันเร่งเท้าสวิตช์เปิดปิดสวิตช์เดินหน้าถอยหลังและสวิตช์เบรกคู่เพื่อไว้ตัดไฟและเป็นสวิตช์ไฟเบรกด้วยระบบคอนโทรลเลอร์มี2ชั้นชุด A ค่าความเร็วสูงสุดเมื่อใช้แบต 2 โวลต์ถึง 84 โวลต์จะได้ความเร็วรอบสูงสุด 4,000 ถึง 4,300 RPM ที่คอนโทรลเลอร์90โวลต์ 400 แอมแปร์ส่วนชุด B เมื่อใช้ไฟ96โวลต์ถึง110โวลต์ความเร็วรอบมอเตอร์ได้ถึง 4,800 ถึง 5,000 RPMความเร็วที่ล้อจะได้เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่คอนโทรลเ